รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราคุยกันเรื่องคนหนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่กับมุมมองที่มีต่อสถานะของการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนกันไปแล้ว EP 1 นะคะตอนนี้เป็นภาคต่อค่ะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากสำหรับเรื่องของสถานะพิเศษอันนี้ที่มีอยู่ที่เดียวก็คือเป็นการปกครองสังคมนิยมของประเทศจีนรูปแบบที่แตกต่างแล้วก็มีความเป็นเฉพาะตัวมากๆค่ะวันนี้ดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์หรือว่า PIM ก็จะคุยกันต่อนะคะเพราะว่าลำดับขั้นตอนกว่าจะได้เป็นเนี่ยใช้เวลายาวนานแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยเนี่ยมันมียังไงบ้างและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้เป็นสถานะพิเศษที่ทำให้มีความหมายมากๆสำหรับชาวจีนกลุ่มหนึ่งยังไงสวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีคุณผู้ฟังท่านค่ะ EP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของมุมมองของหนุ่มสาวชาวจีนที่มีต่อการจะสมัครหรือไม่สมัครซึ่งก็พบว่าคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยไม่เลือกที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะว่าตัวเลือกของชีวิตเนี่ยมีมากกว่าในอดีตเยอะแต่ว่าตัวเลขที่น่าสนใจที่อาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็คือสัดส่วนจำนวนของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็เพิ่มขึ้นทุกปีเป็นทิศทางของกราฟเชิงบวกเพราะมันมีสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าเปรียบเทียบกับการไม่เป็นนะคะเรามาขยายผลต่อใน EP ที่2ตอนที่คุยกันเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าพอสถานะพิเศษมันถูกเซตขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยหนึ่งในปัจจัยคือนอกเหนือจากชีวิตของคนทั่วไปมีตัวเลือกเยอะขึ้นไม่ต้องมาเป็นก็ได้เนี่ยแต่เงื่อนไขขั้นตอนของความยากลำบากกว่าจะได้สถานะนี้น่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนไม่เอาดีกว่าไม่มีเวลามากพอยาวนานพอที่จะไปเข้าสู่กระบวนการที่เยอะแยะมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์อันดับแรกต้องดูก่อนว่าใครที่มีคุณสมบัติหรือมีสิทธิ์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคต้องเป็นชาวจีนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องยอมรับในธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ข้อ2เนี่ยต้องยินดีที่จะเข้าร่วมหรือทำงานในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสังกัดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือหมายว่าถ้าเขามอบหมายให้คุณต้องไปรับผิดชอบหน่วยงานอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรเนี่ยคุณต้องไม่ยินออดกับอันที่3เนี่ยก็คือยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมตรงเวลาด้วยหมายความว่าการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องจ่ายเงินให้พรรคนะคะบ้านเรานี่คือไปเรียรายออกจากบุคคลภายนอกแต่ถ้าเป็นที่จีนถ้าคุณมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยทั่วไปปกติก็จะมีค่าสมัครมีค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะคะอาจารย์ของที่จีนเนี่ยก็มีเงื่อนไขเดียวกันคือต้องมีการจ่ายค่าสมัครและมีค่าธรรมเนียมเป็นรายปีอย่างนั้นด้วยเหรอคะค่ะไม่ได้มีค่าสมัครแต่มีค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งต้องจ่ายทุกเดือนค่ะเป็นรายเดือนจ่ายได้มากที่สุดก็คือรายไตรมาสทุกคนมีหน้าที่นะถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรคคุณมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้กับพรรคโดยขึ้นอยู่กับสถานะค่ะว่าคุณทำงานประจำมีเงินเดือนประจำหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณเป็นผู้ที่เกษียณแล้วพ้นจากวาระตำแหน่งแล้วหรือคุณเป็นเกษตรกรคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคุณเป็นคนตกงานจะมีเลทหมดเลยค่ะคนตกงานก็จ่ายค่ะแต่สมาชิกพรรคที่ตกงานนี่ก็จะโอกาสน้อยมากนะคะแล้วเขาจ่ายกันยังไงราคาเท่าไหร่คะยกตัวอย่างนะคะเขาก็จะมีเลทเหมือนเราถูกหักภาษีเลยค่ะถ้าเกิดเป็นคนทำงานประจำนะคะถ้ามีเงินเดือนหลังหักภาษีแล้วเนี่ยต่ำกว่า 3,000 หยวนหรือว่า 15,000 บาทนะคะเวลาพูดเป็นหยวนคุณผู้ฟังนึกตามนะคะคูณ5นะคะอันนี้ถ้าต่ำกว่า 3,000 หยวนหรือว่าต่ำกว่า 15,000 บาทเรทในการจัดจ่ายอัตราค่าสมาชิกเนี่ยจะอยู่ที่ 0.5% ของเงินเดือนก็คือประมาณ15หยวน75บาทต่อเดือนนี่คือขั้นต่ำต้องบอกว่านี่เป็นตัวเลขปีล่าสุดนะคะคือปี2023อันนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยโอเคอันนี้คือขั้นต่ำสุดแล้วก็จะไล่ขึ้นไปนะคะจาก 0.5 แล้วก็มีถ้าอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 3,000 ถึง 5,000 หยวนก็จะ 1% นะคะ 5,000 หยวนถึง 10,000 หยวน 1.5% แล้วก็เป็นขั้นที่สูงขึ้นไปก็คือ 10,000 หยวนขึ้นไปก็คือมีเงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไปนะคะจ่ายในอัตรา 2% ค่ะก็คือประมาณ 4,000 หยวนหรือว่า 2,000 บาทต่อเดือนค่ะซึ่งไม่น้อยนะคะอย่างคุณโสภิตเนี่ยคาดว่าจะต้องอยู่ในอัตราสูงสุดละ ถ้าเป็นสมาชิกพรรคสาธุ
สูงสุดในอัตราของการจ่ายค่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนกี่เปอร์เซ็นต์คะของรายได้ 2% ค่ะ 2% ของเงินเดือนหลังหักภาษีค่ะโดยปกติถ้าเกิดว่าเราจะยอมจ่ายอะไรบางอย่างแสดงว่าคนที่ถูกจ่ายจะมีความคาดหวังว่าต้องได้อะไรกลับมาบ้างจ่ายเงินเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ได้อะไรกลับมา1ก็คือเขาบอกว่าถือว่าเป็นคนที่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มปัญญาชนและคนเก่งๆของสังคมจีนอันนี้คือค่านิยมความคิดหนึ่งนะคะกับอันนึงเนี่ยก็จะแน่นอนเป็นเรื่องของโอกาสในการไต่เต้าเติบโตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานกับอีกอันนึงถ้าพูดในมุมของการช่วยเหลือประเทศชาติก็คือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ได้มีส่วนเล็กๆนะคะในการอุดหนุนการทำงานของพรรคเพราะว่าในมุมมองของคนจีนเนี่ยก็คือเหมือนพรรคเนี่ยเป็นคนที่ดูแลหรือว่าจัดสรรทรัพยากรต่างๆของประเทศอย่างยุติธรรมที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะที่เป็นตัวแทนการปกครองของประเทศจีนเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างความมั่นคงสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมเพื่อให้สภาพแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศต่างๆในสังคมหรือระบบทรัพยากรต่างๆในสังคมเนี่ยถูกจัดสรรอย่างยุติธรรมเมื่อสภาพแวดล้อมของประเทศไปได้ดีประชากรเนี่ยก็จะเหลือหน้าที่เดียวก็คือทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากท้องของตัวเองอันนี้ก็คือทัศนะที่คนจีนที่มีความประสงค์อยากจะเข้าเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยก็ได้ถูกมองเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่เขาจะได้คืนกลับในการที่เขาเสียเงินจำนวนเนี้ยต่อเดือนเงินเหล่านี้จะไม่มีการคืนกลับมาให้สมาชิกเหมือนอย่างเช่นกองทุนสะสมหรืออื่นใดเลยคือให้แล้วและให้เปล่าไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พรรคก็คือจะเอาไปใช้ในภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆของพรรคนะคะรวมทั้งเวลาที่เกิดวิกฤตของประเทศอย่างเช่นเราบางทีเราเห็นอย่างกรณีโควิดมันก็จะมีพวกของใช้ต่างๆใช่ไหมคะยูกยาอาหารการกินที่รัฐบาลเอามาอุดหนุนกลับเข้ามาในยามที่ประชาชนเดือดร้อนเราจะสังเกตว่าเวลาที่จีนมีภัยพิบัติแผ่นดินไหวดินโคลนถล่มน้ำท่วมทุกอย่างก็จะมีการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลซึ่งคำว่าภาครัฐบาลเนี่ยก็คือบริหารจัดการโดยพรรคคอมมิวนิสต์นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเงินที่เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เป็นงบประมาณอยู่แล้วในบางครั้งกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยพรรคก็สามารถที่จะเอาเงินที่ได้เก็บมาเนี่ยเอาไปบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเงินที่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรายเดือนถือว่าไม่น้อยในแต่ละปีเขามีการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณส่วนนี้หรือมีการชี้แจงต่อสาธารณะยังไงบ้างคะคือคิดว่าน่าจะมีการตรวจสอบภายในของพรรคนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีการเปิดเผย เหมือนรายงานการใช้เงินประจำปีนะคะในแต่ละบริษัทอย่างบ้านเราอันนี้ไม่มีนะคะไม่เคยเห็นปรากฏละกันเอาเป็นว่าเท่าที่ผ่านมาตัวดิฉันเองไม่เคยเห็นมีการปรากฏออกมาแต่ก็คิดว่าบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาก็ถือว่าเหมือนเป็นการอุทิศตนเหมือนเป็นการช่วยพรรคไงคะหรือว่าอย่างถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเดือนนึงน้อยมากนะคะนักเรียนนักศึกษากับเกษตรกรเนี่ยอยู่แค่เดือนละ 0.2 หยวนนะคะเกษตรกรสูงสุดเดือนละ1หยวนก็คือ5บาทต่อเดือนนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันก็น้อยด้วยในสำหรับบางคนเนี่ยก็นิดเดียวไม่ได้เยอะคือเหมือนทุกคนเนี่ยก็ต้องเชื่อใจอ่ะมันให้สิทธิ์พรรคไปแล้วอ่ะเขาก็ถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนและมีงบประมาณจากรัฐบาลของจีนมาอุดหนุนการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกส่วนหนึ่งไหมคะหรือดำรงได้ด้วยเงินค่าธรรมเนียมจากสมาชิกอย่างเดียวอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะหนักไปที่เรื่องนำมาใช้ในการบริหารประเทศมากกว่าคงไม่ได้เป็นการจัดสรรงบเพื่อเอาไปบริหารพรรคโดยตรงอย่างเดียวเพราะว่าพรรคเองก็มีเงินที่เก็บมาจากสมาชิกส่วนหนึ่งค่ะค่ะคุณสมบัติขั้นที่1เป็นคนจีนอายุ18ปีต้องยินดีเข้าไปร่วมทำงานในองค์กรในสังคมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมได้ด้วยมีคุณสมบัติข้ออื่นอีกไหมคะกว่าจะได้การคัดเลือกหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้คือขั้นตอนคัดเลือกเนี่ยมีประมาณ25ขั้นตอนนะคะแต่โดยสรุปใจความเนี่ยก็จะแยกออกเป็นหมวดสำคัญก็คือเราต้องยื่นใบสมัครแล้วเราก็ต้องถูกตรวจสอบตัวเราอ่ะเหมือนเขาจะส่งตัวแทนของคนในพรรคเนี่ยมาสัมภาษณ์เราแล้วเราก็จะมีสถานะที่เลื่อนระดับไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นแค่จีจีเฟินจือหรือว่าแค่นักแอคทิวิสต์นักเคลื่อนไหวนักทำกิจกรรมอันนี้เป็นแค่สเต็ปแรกเองแล้วพอถัดไปเนี่ยเราก็จะเหมือนเป็นฟาจัดด้วยเสี่ยงนะคะก็คือคนที่มีคุณสมบัติที่จะเอาไปพัฒนาได้สเต็ปถัดไปเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นตอนเตรียมเป็นสมาชิกพรรคและจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องดูความประพฤติต่างๆนะคะสิ่งที่เขาจะพิจารณาหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ6ด้านด้วยกันนะคะเรื่องแรกคืออุดมการทางการเมืองของเราต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามค่านิยมของพรรคอันที่2ก็คือสถานะทางการเมืองต่างๆนะคะเราไม่ได้เป็นบุคคลที่เคยทุจริตหรือทำนี่ทำโน่นที่มีปัญหานะคะอันที่3คือเรื่องความสามารถ
ค่ะเราต้องเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีความสามารถแม้แต่เราเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองก็ได้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราอันที่4ก็คือเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าวิธีการทำงานต่างๆอันที่5ก็คือเรื่องของผลงาน performance แล้วก็เรื่องของประวัติหน้าที่การทำงานต่างๆทั้ง6ด้านค่ะเป็นสิ่งที่เขาจะพิจารณาเป็นองค์รวมนะคะว่าเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วในขณะที่เราเป็นเหมือนในสเต็ปของการเตรียมเป็นสมาชิกพรรคพวกนี้เราจะต้องเข้าไปรับการอบรมมีการเรียนการสอนต่างๆนะคะมากมายเพื่อเหมือนเตรียมความคิดนะคะเตรียมแนวทางต่างๆว่าสอดคล้องไปในแนวทางของพรรคก็คือเราจะต้องคิดให้เหมือนกับพรรคก่อนนะคะคิดให้เหมือนกับพรรคจนกระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเห็นว่าโอเคคุณคิดเป็นแนวทางเดียวกับเราแล้วนะคะก็ถึงจะได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคแบบจริงๆ25ขั้นตอน25กระบวนการแล้วก็มีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากเนี่ยแต่ละคนกว่าจะได้เป็นสมาชิกก็ใช้เวลาค่อนปีหรือเกินปีไหมคะเป็นปีค่ะเป็นปีและที่สำคัญมีโควต้านะคะไม่ได้ว่าทุกคนที่สมัครจะได้เป็นนะอายกตัวอย่างในระดับมหาวิทยาลัยกันที่ตอนที่แล้วก็ได้มีการเกริ่นไปนะคะว่าส่วนใหญ่คนที่จะสมัครก็มักจะอยู่ในวัยของช่วงปริญญาตรีเพราะอยู่18ใช่ไหมหลังจาก18ส่วนใหญ่ก็คือเข้าเรียนในปริญญาตรีก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนี้แหละเพราะฉะนั้นโควต้ามันก็มักจะมาจากระดับมหาลัยก็คือเขาอาจจะกำหนดมาว่าในคณะนี้ปีนี้มีโควต้าของคนที่จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคจำนวนเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่เยอะค่ะก็อาจจะประมาณ3คน4คน5คนแล้วแต่จำนวนนักศึกษาต่างๆแล้วแต่ที่เขาจะกำหนดโควต้ามาเพราะนั้นก็ต้องแข่งขันค่ะทุกคนต้องสอบแข่งขันนะคะสอบแข่งขันต้องผ่านการสัมภาษณ์เขาจะมาดูเหมือนพูดคุยทัศนคติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องสัมภาษณ์คนรอบข้างเราด้วยนะเพราะว่าสัมภาษณ์แต่ตัวเราเราก็พูดแต่สิ่งที่ดีถูกไหมคะค่ะแต่เขาก็ต้องมาถามคนใกล้ตัวเราด้วยว่าไอ้นี่มันจริงไหมมันเป็นคนดีไหมต้องมีการสัมภาษณ์หรือว่าตรวจสอบจากคนรอบข้างด้วยนอกจากสัมภาษณ์ของผู้ที่สมัครเองนะคะรวมๆเป็นปีค่ะแล้วบางคนเนี่ยปีนี้ไม่ผ่านปีหน้าก็สมัครใหม่ก็คือจะเหมือนกับคล้ายๆจะอยู่ในรายชื่อสำรองอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสิทธิ์ที่จะไปสมัครได้อีกค่ะฟังตัวเลขมีอย่างน้อย2ส่วนที่ประกอบกันก็คือเจ้าตัวต้องพยายามขวนขวายทำผลงานเพื่อให้ได้เข้าตาคณะกรรมการที่จะมาคัดสรรใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าไปเป็นงานอาสาสมัครไปอุทิศตนช่วยเหลือผู้คนงานเพื่อสังคมงานนั้นนี่ก็อาจจะเอามาประกอบเป็นโปรไฟล์หรือเป็นข้อมูลแนบให้พิจารณาได้อันนั้นทางหนึ่งแต่ทางที่สองคือกว่าคุณจะได้รับการรับรองแสดงว่าความเห็นของรุ่นพี่หรือว่าสมาชิกเก่าหรือผู้ที่จะมารับรองสถานะอาจารย์นรสาหรือถ้าดิฉันสมมุติว่าเป็นพลเมืองจีนเนี่ยคนที่จะมารับรองสถานะนั้นมีน้ำหนักมากเลยคือยืนยันว่าอันนี้โอเคละคุณสมบัติได้ผ่านแล้วถ้าเกิดเขาบอกไม่โอเคคุณก็ยังจะต้องแป้งอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้การคัดเลือกถูกต้องถูกต้องค่ะเพราะนั้นนี่คือระบบคอนเน็กชันอย่างหนึ่งค่ะอันนี้คือที่มาของระบบคอนเน็กชันในประเทศจีนมีค่านิยมอันนึงก็คือเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะคะเราจะไม่โดดออกไปคนใดคนหนึ่งคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสังเกตคนจีนเองก็จะมีบุคลิกนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าเป็นบ้านเรายุคก่อนคนจีนที่อพยพมาเราก็มักจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆคนที่มาก่อนก็จะเหมือนเป็นลูกพี่ให้กับคนหลังๆที่ตามมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ทำนองเดียวกันนี่คือจุดเริ่มต้นของคอนเน็กชันในประเทศจีนก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำให้เราเนี่ยรู้จักการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยพอไอ้คนเนี้ยพอ A ได้เป็นสมาชิกพรรค B ก็ได้เป็นสมาชิกพรรคนะอาจจบไปจากคณะเดียวกันแต่อาจจะถูกจัดสรรให้ไปทำงานหรือไปสมัครงานอยู่ในองค์กรที่แตกต่างกันออกไปแต่วันใดวันดีอาจจะมีภารกิจมีธุรกิจมีอะไรก็ตามที่เชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคุยกันง่ายขึ้นเพราะเรามาจากจุดกำเนิดเดียวกันสถาบันเดียวกันสังกัดเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็จะมีความเอื้อเฟื้อในระหว่างของรุ่นพี่รุ่นน้องหรืออื่นใดค่านิยมนี้ก็เลยฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในสังคมจีนในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ค่ะหมายถึงการอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะคุณจะทำอะไรโดยการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะเมื่อกี้มีประเด็นที่อาจารย์นรสาแตะถึงที่พูดถึงเรื่องของการทำความเข้าใจเรียกว่าหล่อหลอมให้อยู่ในเบ้าพิมพ์เดียวกันของความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนดิฉันได้คุยกับเพื่อนคนจีนที่อยู่ระหว่างการสมัครสอบแล้วก็แบบพลาดหลายหนแล้วนะคะเขาก็บอกว่าก็ต้องไปอบรมลัทธิมาร์กซ์คาร์มาร์กซ์ไปเรียนดูอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ต้องไปท่องจำธรรมนูญให้ได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือถ้าคุณสอบตรงนี้ไม่ผ่านคุณไม่มีสิทธิ์ไปเป็นสมาชิกถูกต้องค่ะเมื่อกี้เงื่อนไขมันมีข้อ2นะคะที่บอกว่าคุณต้องยอมรับในธรรมนูญพรรคคุณจะยอมรับคุณต้องเข้าใจก่อนคุณก็ต้องเข้าใจถึงหลักการต่างๆอย่างเช่นการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมทำงานเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันนะคะในการที่จะ
พัฒนาประเทศมันจะต้องถูกสอนปลูกฝังแล้วก็คิดไปในมุมมองเดียวกันเพราะว่าจริงๆนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นนโยบายที่ยืดหยุ่นนะคะแต่จุดรวมอันนึงก็คือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ผลประโยชน์ของบุคคลเนี่ยยังไงจะต้องเป็นไปตามหรือคล้อยตามผลประโยชน์ของรัฐอันนี้คือสำคัญมากเพราะจะทำให้แต่ละคนเนี่ยเหมือนไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งอะค่ะแต่จะต้องยอมสละผลประโยชน์ของตัวเองในบางครั้งเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นระดับประเทศอันนี้ภาพชัดที่สุดคือเรื่องโควิดค่ะเป็นยังไงคะเพราะคนทุกคนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพของตัวเองถูกไหมคะโดยเฉพาะถ้าบุคคลภายนอกมองเข้าไปอยู่ดีๆก็ไปสั่งให้เขาห้ามออกจากบ้าน อยู่ดีๆก็นี่นั่นโน้นให้เขาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทำไมรัฐบาลจีนถึงตัดสินใจเช่นนี้เนี่ยค่ะก็คือเขายึดตามหลักคิดนี้แหละว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลยังไงจะต้องคล้อยตามหรือสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสิทธิ์จะคิดต่างไหมคะก็มีสิทธิ์ค่ะแต่คุณอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการออกเสียงคุณคิดได้ค่ะแต่คุณอาจจะออกมาแสดงความคิดเห็นคุณก็ต้องดูทิศทางลมให้ดีค่ะคิดได้แต่เก็บไว้ในใจก่อนใช่ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันต้องถูกมาสร้างความคิดในชุดเดียวกันสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันภาษาที่ถูกสังคมตะวันตกมองก็คือจีนพยายามที่จะเซตชุดความคิดใหม่ทำให้คิดและเชื่อไปในแนวทางเดียวกันเลยทั้งหมดเนี่ยในด้านหนึ่งการยอมรับของผู้คนพลเมืองจีนนี่เขามองประเด็นนี้ยังไงคะเท่าที่ตัวเองสัมผัสนะคะแล้วก็อยู่มาหลายมณฑลเนี่ยก็จะเจอเพื่อนในแต่ละเมืองต่างๆเนี่ยเยอะมากนะคะโดยส่วนตัวสามารถสรุปได้ว่าคนจีนยอมรับในกติกานี้ค่ะเหตุผลเบื้องหลังคะเพราะเขาก็รู้สึกว่าประเทศจีนมันใหญ่และคนมันเยอะค่ะถ้าเราปล่อยให้ทุกคนเนี่ยทำอะไรตามใจตัวเองสังคมมันจะเละอะค่ะแล้วมันจะควบคุมไม่ได้เราจำเป็นที่ต้องมีกติกาที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในกรอบเดียวกันค่ะเพราะถ้าสังคมมันสงบสุขปกติดีทุกคนก็ไปทำมาหากินของตัวเองค่ะปากท้องของแต่ละคนในส่วนบุคคลน่ะสำคัญกว่าค่ะทีนี้กลับเข้ามาพูดถึงเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกค่ะคนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยก็อยากจะเข้าไปเป็นมันมีเหตุผลเบื้องหลังหลายข้อด้วยกันนะคะว่าจะเลือกเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเพราะอะไรอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากว่าจะตัดสินใจเข้าเนี่ยเขาเห็นประโยชน์ยังไงก็ถึงได้เข้าไปคืออย่างนี้นะคะเท่าที่ตัวเองสัมผัสแล้วก็มีเพื่อนคนจีนจำนวนไม่น้อยนะคะทั้งจากการทำงานแล้วก็การเล่าเรียนในจีนเนี่ยสามารถที่จะมองเหตุผลของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคแน่ได้ประมาณ 3-4 ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาจะเป็นลูกหลานสมาชิกพรรคที่เป็นวีรบุรุษเดิมในอดีตเพราะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเหมือนมันมาจากสายเลือดอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหคุณพ่อเขาเคยเป็นทหารหรือเคยเป็นอะไรก็ตามสักอย่างนึงนะคะในการอุทิศตนเพื่อบางเรื่องอย่างตำรวจบางคนที่เสียชีวิตในหน้าที่อะไรแบบนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกว่าเขามีวีรบุรุษที่เป็นบุคคลใกล้ชิดของเขาเขาอยากจะเจริญรอยตามหรือเป็นไปอย่างคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะคุณปู่คุณย่าก็ได้ที่เสียชีวิตไปนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือมาจากอุดมการณ์ที่ศรัทธาในพรรคจริงพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆเหมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติแล้วก็สร้างชุดความคิดที่จะทำให้คนจีนเนี่ยเหมือนมองประเทศจีนไปในทิศทางเดียวกันบางเรื่องที่เป็นเรื่องกติกาของประเทศเรื่องของความมั่นคงของชาติเนี่ยเราก็ปล่อยให้รัฐบาลเป็นคนจัดการซึ่งคำว่ารัฐบาลเป็นคนจัดการเนี่ยก็คือนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนบางคนเนี่ยก็เลยจะมีศรัทธาที่เกิดขึ้นจากพรรคหรือศรัทธาที่เกิดขึ้นต่ออุดมการณ์ทางการเมืองในลักษณะแบบเนี้ยจนเกิดความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะอุทิศตนเพื่อร่วมเป็นกลไกเล็กๆในการขับเคลื่อนประเทศชาติแต่ในกลุ่มนี้อาจจะมีสับเซตย่อยออกมานิดหน่อยเพราะว่าเราบอกแล้วว่าคนที่จะมีคุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องเป็นคนเก่งนะคะต้องเป็นปัญญาชนต้องเป็นคนที่มีความเป็นสุดยอดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะรู้สึกว่าถ้าคนที่เข้าเป็นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเหมือนยืดอกเนาะเดินไปในสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีเกียรติได้รับการเชิดชูในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่ยึดในอุดมการณ์กับกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความเท่หรือความเป็นเกียรติอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็แน่นอนอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งก่อนก็คือมันมีสิทธิพิเศษค่ะหรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยอุดมการอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่ในทัศนะของเขาหรือในเหตุผลที่เขาตัดสินใจเพื่อเข้าเป็นสมาชิกแต่เขาอาจจะมองถึงเรื่องสิทธิพิเศษหรือความก้าวหน้าในการทำงานในอนาคตโดยเฉพาะถ้าจะไต่เต้าขึ้นไปถึงระดับบริหารค่ะเพราะนั้นก็จะมีประมาณ3เหตุผลหลักๆตรงนี้ค่ะอาจารย์มีตัวอย่างเสียงของคนรุ่นหนุ่มสาวชาวจีนที่อยากจะเอามาเปิดให้ฟัง我觉得党代表他一定是在某一个领域做的比较突出的像我是作为冬奥志愿者ในจากกรณีของการสัมภาษณ์ครั้งนี้มันมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรได้ถามตัวแทนเยาวชนซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของที่ปักกิ่งนะคะก็คือมหาวิทยาลัยอวกาศปักกิ่งมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีของปักกิ่งเป็นตัวแทนเยาวชนที่มาจากสายทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็สายทางด้านสังคมศาสตร์นะคะโดยถามนักศึกษาทั้งสามคนว่าเขามองสถานะหรือว่าบทบาทของตัวแทนพรรคอย่างไรเพราะว่า3คนนี้น้องๆ3คนนี้เหมือนเป็นสมาชิกพรรครุ่นใหม่เนาะเขาก็เลยเอามาจับคู่กับคนที่เป็นสมาชิกพรรคที่ได้เป็นตัวแทนพรรคแล้วอะค่ะคือสมาชิกพรรคเป็นสถานะหนึ่งแต่คุณจะได้เป็นตัวแทนพรรคหรือเปล่านั่นคืออีกสถานะหนึ่งนะคะเขาก็เลยเอาเด็ก3คนมาจับคู่กับคนที่เป็นตัวแทนสมาชิกพรรคซึ่งทำงานอยู่ในสาขาต่างๆกันคนหนึ่งเป็นคุณหมอนะคะคนหนึ่งเป็นนักดับเพลิงนะคะพิธีกรก็เลยถามเด็กว่าแล้วมองสถานะและบทบาทตัวแทนพรรคอย่างไร当我穿上这身制服的时候我的责任和使命就在我的头顶和我的肩上在2017年的时候晚上11点左右我们接到报警多层建筑物เด็ก3คนเล่านะคะคนแรกเนี่ยก็คือบอกว่าเขามองว่าบทบาทของคนที่เป็นตัวแทนพรรคต้องประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหรือตำแหน่งงานด้านใดด้านหนึ่งคุณต้องมีผลงานนะคะอันที่2เนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากคนรอบข้างอันนี้ก็เชื่อมกับที่เมื่อกี้เราคุยกันตอนต้นถูกไหมคะอันที่3เนี่ยคนที่เป็นตัวแทนพรรคเนี่ยนอกจากจะต้องเป็นไอดอลที่ดีให้กับสังคมแล้วยังต้องเป็นคนที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ประเทศชาติด้วย说实在的当时有一点忐忑但是我想因为我在之前从来没有接触过这么多的เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยคือการเป็นตัวแทนพรรคมันไม่ใช่แค่เรื่องของเกียรติยศอย่างเดียวค่ะคุณโสภิตคุณผู้ฟังแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของที่คุณมีภารกิจและความรับผิดชอบบางอย่างด้วยมันไม่ได้ว่าเป็นสมาชิกแล้วมาเสวยสุขอย่างเดียวนึกออกไหมคะแต่ว่าคุณมีภารกิจสิ่งที่คุณต้องทำและรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะมันมีลำดับของการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนในแต่ละระดับกว่าจะไปถึงขั้นฝ่ายบริหารและเป็นผู้นำของพรรคยังไงบ้างคะจะแยกไปตามโควต้าเพราะว่าจุดสูงสุดของคำว่าการเป็นตัวแทนสมาชิกพรรคเนี่ยก็คือการได้เข้าไปอยู่เป็นที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจัดขึ้นทุกๆ5ปีมีตัวแทนประมาณ 2,300 คนนะคะจากประชากรจีน 1,400 ล้านคนนะคะจะมีตัวแทนที่ไปนั่งอยู่ในสภาประชาชนตรงนั้นน่ะแค่ประมาณ2,300 คนทีนี้คัดเลือกมายังไงก็มาตามสเต็ปค่ะจีนมีมณฑลหรือว่าเขตปกครองเนี่ยทั้งหมด32มณฑลแบ่งไปด้วย23มณฑลมี5เขตปกครองตนเองแล้วก็มีอีก4มหานครพวกเนี้ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีตัวแทนนะคะประมาณ400ถึง800คนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในระดับแคว้นนะคะก็คือสเต็ปที่ล่างลงไปเนี่ยก็จะมีตัวแทนประมาณ300ถึง500คนแล้วก็ถ้าเป็นระดับตำบลหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ประมาณ200ถึง400คนวิธีการเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดที่เราเรียกว่าจือปู้หรือคณะกรรมการพรรคสาขาเนี่ยต้องเลือกก่อนค่ะต้องไปเลือกเฟ้นหามาก่อนนะคะแล้วก็ส่งขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาที่อยู่เบื้องบนหน่วยเบื้องบนส่งกลับมาค่ะเป็น suggestion list ค่ะเป็นรายชื่อแนะนำส่งกลับมาให้เราดูก่อนนะให้คณะกรรมการพรรคระดับสาขาซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดเนี่ยดูก่อนว่าโอเคไหมขณะเดียวกันก็ส่ง suggestion list เนี่ยขึ้นไปที่เบื้องบนอีกทีนึงค่ะเพื่อให้กลับมาเป็น recommendation list ค่ะเป็นรายชื่อที่เล็ก comment มาแล้วพอเล็ก comment มาแล้วเนี่ยถึงจะเอาไปโหวตหรือว่าเลือกตั้งกันอีกทีนึงเพราะนั้นเราเลยชอบพูดเล่นๆค่ะว่าจีนเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งแบบจัดตั้งเพราะมันมีการคัดมาเป็นสเต็ปแล้วนะคะจนได้คนที่คิดว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วถึงจะเอามาโหวตกันค่ะแต่บ้านเราไม่ใช่ถูกไหมคะบ้านเราก็คือใครพอใจก็ฉันขอเสนอตัวมาให้คุณโหวตมาให้ประชาชนโหวตแต่วันจีไม่ใช่คัดมาก่อนค่ะคัดมาก่อนแล้วว่าดีแล้วถึงเอามาให้คุณโหวตมันเลยเป็นช่องที่ทำให้เกิดระบบของคอนเนคชั่นหรือการสานสัมพันธ์อันดีเพื่อจะให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างในการเชียร์เราว่าเรามีคุณสมบัติพร้อมเราผ่านการพิจารณาแล้วถูกไหมฮะ
ถูกต้องซึ่งไอ้คำว่าเรามีคุณสมบัติพร้อมเนี่ยแปลว่าไม่ได้ทำงานแค่100วันก่อนเลือกตั้งนะคะคุณสุภิตเก็ตไหมไม่เหมือนบ้านเรานะมันต้องต่อเนื่องถูกต้องค่ะมันต้องต่อเนื่องเพราะการประชุม5ปีเนี่ยแปลว่าการคัดสรรเกิดขึ้นตลอด5ปีนั้นนะคะกว่าคุณจะได้ไปเป็น 2,300 คนน่ะคุณไม่ได้ทำงานแค่100วันก่อนเลือกตั้งนะแต่คุณต้องทำงานก็คือมีคุณสมบัติที่เราบอกหรูหราต่างๆที่เราเล่ามาเนี่ยคุณต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่คนรอบข้างยอมรับคุณเนี่ยในตลอดเวลาที่คุณแบกคำว่าคุณเป็นตัวแทนสมาชิกพรรคเอาไว้อะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องมีการคัดเลือกกันเป็นชุดนะคะแต่ถ้าคุณยังมีผลงานดีและคุณยังอยู่ในอายุที่ทำงานได้เนี่ยคุณมีสามารถถูกคัดเลือกเข้ามาใหม่ได้ค่ะก็เหมือนกรณีของท่านสีจิ้มหิงถูกไหมคะนี่วาระที่3ของท่านละไม่จำเป็นว่าหมดวาระปุ๊บแล้วจะต้องหายไปเลยไม่ใช่คือไม่ได้หมายความรับได้ตำแหน่งครั้งเดียวอะค่ะถ้าอย่างนั้นก็บอกได้ว่าสำหรับพลเมืองจีนใครที่มีความต้องการจะเข้าไปสู่วงจรของแวดวงการเมืองจีนเส้นทางแรกที่คุณต้องเข้าก็คือต้องเป็นสมาชิกพรรคให้ได้อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะคะนี่คือโครงข่ายคอนเน็กชันที่ใหญ่โตมากเพราะนั้นถ้าคุณมีคอนเน็กชันคุณทำได้ทุกอย่างนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เราบอกนะคะว่าไอ้หน่วยที่เราเรียกว่าพรรคสาขาระดับย่อยลงมาเนี่ยค่ะมันจะมีการประชุมทุก3เดือนค่ะเราจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นสมาชิกพรรคบ้างรวมทั้งการจ่ายเงินไงคะแล้วก็รวมทั้งเวลาที่เราไปสมัครงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะที่เราต้องไปกรอกประวัติมันจะมีช่องนึงที่เรียกว่าเหมือนสถานะทางการเมืองอะค่ะมันจะต้องกรอกว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรคอื่นคุณก็กรอกไปหรือคุณไม่ได้มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคค่ะแล้วก็คนจีนทุกคนเนี่ยจะคล้ายๆว่ามีแฟ้มประวัติของตัวเองอะค่ะถ้าคุณอยู่ในสังกัดพรรคเนี่ยแฟ้มประวัติของคุณก็จะถูกเก็บอยู่ที่หน่วยจัดตั้งที่เขาเรียกว่าจู่จือรัฐบาลจีนประกาศมาเสมอนะคะคุณผู้ฟังว่าแม้ว่าจะเป็นสังคมนิยมแล้วก็มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศแต่ว่าก็เปิดเป็นอิสระแล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยแบบจีนซ่อนอยู่ก็คือเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันบทบาทของพรรคการเมืองอื่นในสังคมจีนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์รัศาคะจริงๆพรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็มีนะคะมีมากถึง20พรรคนะคะแต่ก็คงเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยแต่ใน20พรรคเนี่ยมันก็จะมีพรรคที่เป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาจะเรียกว่า8พรรคนะคะ8พรรคใหญ่ตัวอย่างเช่นพรรคแรงงานประชาชนจีนพรรคสหพันธ์ประชาธิปไตยจีนคือกลุ่มเหล่านี้ก็คือถือว่าก็ดำรงอยู่นะคะเป็นความหลากหลายทางการเมืองอย่างหนึ่งของจีนเพียงแต่ว่าพรรคเล็กๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปสู่ระบอบการบริหารของประเทศจีนได้ค่ะนั่นหมายความว่าการรวมตัวสังกัดเป็นพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็อาจจะเอาประเด็นเป็นตัวตั้งเช่นส่งเสริมเรื่องแรงงานส่งเสริมเรื่องสิทธิ์อะไรต่างๆเป็นแค่ชุดทางความคิดและความสนใจร่วมกันแต่เส้นทางที่จะเข้าสู่การบริหารปกครองประเทศนี่ไม่มีทางใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันยากแสนเข็ญแล้วแน่นอนว่าหลายคนก็คงไม่ได้คิดว่าอยากจะเลิกสมาชิกภาพหรือว่าขอถอนสมาชิกภาพกันง่ายๆแต่มันมีข้อกำหนดแบบไหนไหมคะคุณสมบัติไม่ผ่านหรือต้องห้ามแบบไหนหรือมีสิทธิ์ที่จะแสดงความจำนงเองว่าขอไม่เป็นอีกต่อไปแล้วถ้าคุณฟังยังจำได้นะคะเงื่อนไขแรกก็คือต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนใช่ไหมคะถ้าไม่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือน6เดือนติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลสถานะของสมาชิกพรรคจะหมดสิ้นโดยอัตโนมัติอีกข้อหนึ่งก็แน่นอนค่ะความประพฤติเราคงได้ยินบ่อยๆใช่ไหมว่าใครที่อยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งถูกตรวจสอบพรรคประจำมณฑลนี่นั่นโน่นทุจริตตรวจสอบต่างๆจริงๆอันนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ในระดับเล็กๆใครก็ตามเนี่ยนะคะที่เป็นสมาชิกพรรคที่กระจายตัวเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของทุจริตทางการเงินอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวก็ได้นะคะคือเรื่องใหญ่ๆคือทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราเห็นตัวอย่างอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอื่นๆเนี่ยเขาจะมีกระบวนการค่ะคืออันดับแรกแยกมาคุยก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรนะคะสเต็ปถ้าเรียกมาคุยแล้วเนี่ยยังไม่โอเคก็จะถูกตักเตือนถ้าเกิดสมาชิกพรรคคนไหนก็ตามค่ะที่เข้าไปสู่ขั้นตอนถูกตักเตือนแล้วเนี่ยค่ะก็จะหมดอนาคตทางการเมืองเลยก็ว่าได้นะคะต่อให้มีสถานะอยู่นะถ้าคุณถูกขึ้นคำเตือนแล้วเนี่ยคุณจะยากละคำเตือนมีระดับตั้งเบสิกถ้าถึงคำเตือนที่ชั้นรุนแรงสเต็ปสูงสุดก็คือการถูกถอดออกจากพรรคถ้ามีใครที่แสดงเจตจำนงว่าไม่อยากจะคงสถานะสมาชิกภาพต่อเนี่ยทำได้ทำได้แต่ว่าคงน้อยคนมากนะคะที่จะไม่อยากมีนะใช่ค่ะ เพราะว่าผ่านมา25ด่านอรหันต์นะคะกว่าจะมาถึงสเต็ปนี้
นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันใน EP นี้นะคะคุณผู้ฟังเงื่อนไขพิเศษของการเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างและที่สำคัญคือพอมันยากมันต้องฝ่าหลายด่านมากเนี่ยก็กลายเป็นขั้นบันไดพิเศษที่ทำให้คนจีนจำนวนไม่น้อยไขว่คว้ามองจีนมุมใหม่วันนี้ดร.อรสา รัตนอมรภิรมย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์และดิฉันโสภิตหมั่งมิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice